สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมที่รักนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ YTD นะในเกม GTA San นะบอกไว้เลยคลิปนี้นะผมจะมาโชว์เซฟดิฟนะฮะขั้นเทพนะฮะอีกสักคลิปนึงนะฮะเอาง่ายๆนะเปลี่ยนสนามและเข้าไปแล้วเราไปมา2สนามแล้วใช่มั้ยสนามแรกก็คือแฟนตาซีฮิลนะก็คือไอ้สนามนู้นแหละนั่นแหละฮะสนามแรกคือสนามนู้นแล้วก็สนามที่2มันไม่ได้อยู่บริเวณนี้ฮะก็คือโอการูนะฮะทำไปหลายคลิปมากนะคลิปนั้นนะฮะใช่ครับดิฟมาหมดแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรนะเอาง่ายๆซุปเปอร์คาร์กูยังเอามาดิฟเลยนะโอเคต่อมาเป็นสนามที่3ครับเฮ้ยนี่มันอะไรวะเนี่ยทำไมต้นมงต้นไม้อะไรมันลอยอยู่ทั่วเมืองลอสซานโตสอย่างงี้ฮะมันก็คือภูเขาอ่ะแหละก็คือเป็นสนามดิฟนะฮะเฮ้ยเนี่ยเหรอต้นไม้นี่เหรอใช่ฮะซึ่งสนามดิฟนี้มีชื่อว่าสนามดิฟกาฮาร่าแซนแมปนะฮะซึ่งสนามนี้ผมเคยดิฟไปแล้วฮะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้กันแล้วกันฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะไอสนามนี้นะมันอยู่บนฟ้าเหนือน่านฟ้าเมืองลอสซานโตสนี่แหละฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะบอกไปเลยจะเป็นอะไรเราไปดูนี่นี่ไงโอ้โหสุดยอดโอ้โหดูดิเฮ้ยนี่มันแบบสุดยอดมากอะอุ้ยน่าทึ่งทำไมมีต้นไม้ด้วยเอ้าก็เป็นสนามดิฟมันเป็นภูเขามันก็ต้องมีต้นไม้อะไรดูเยอะรออยู่เหนือน่านฟ้าเนี่ยแหละฮะเออนั่นแหละเนี่ยแหละฮะคือสนามที่เราจะไปดิฟต่อไปก็คือไอ้สนามนี้ซึ่งสนามนี้เป็นสนามที่กว้างด้วยแล้วใหญ่ด้วยนะแล้วลอยอยู่บนฟ้าด้วยเออผมจะถามจริงๆนะฮะถามกลับไปนะว่าไอ้คนที่เป็นคนสร้างม็อดสนามดิฟที่มันสร้างไม่ละเอียดหรือสร้างม็อดไม่ละเอียดหรืออะไรผมไม่รู้นะใช่ครับทำไมสร้างแบบไม่เหมือนจริงเลยถามว่าไม่เหมือนจริงยังไงก็คือแบบแท้จริงแล้วมันต้องเป็นภูเขานะแต่นี่มันเป็นสนามแล้วมันเอาแมปคือมันเอาแมปของ GTA San แล้วมาลงทับอีกทีฮะโดยเอาสนามเนี่ยมาลงทับในแมปในเมืองลอสซานโตสที่มันลอยอยู่บนฟ้าจริงๆแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้คือมันน่าอัศจรรย์นะผมว่ามันไม่น่าเป็นไปได้คือที่สนามอ่ะไอ้ภูเขาเนี่ยที่มันจะลอยอยู่บนเมืองอะฮะอันนี้คือมันไม่ได้เรื่องความสมจริงเนี่ยผมยอมรับว่ามันไม่สมจริงจริงนะถ้าเทียบกับไอ้ภูเขาไว้เนี่ยไอ้ภูเขานี่นะมันชื่อภูเขาอะไรนะไอ้แฟนตาซีฮิลนี่ใช่ไหมไอ้แฟนตาซีฮิลนี่สมจริงกว่านะฮะแต่ดูท่าทางที่ผมเคยบอกว่าแฟนตาซีฮิลเป็นสนามดิฟที่ยากที่สุดแล้วนะใช่ไหมฮะทำไมแฟนตาซีฮิลมันมีอยู่แค่นี้เองและดูเล็กไปเลยนะแฟนตาซีฮิลอะอันนี้คือลูกแรกใช่ไหมพอลงมาเสร็จก็เป็นลูกนี้ใช่ไหมแฟนตาซีฮิลมันดูเล็กไปเลยถ้าเทียบกับสนามบนนะไอสนามบนดูกว้างใหญ่กว่านะไอสนามบนมันดูกว้างใหญ่กว่าก็จริงนะแต่ว่ามันดิฟง่ายกว่าแฟนตาซีฮิลแฟนตาซีฮิลมันสนามมันเล็กนะภูเขามันแคบกว่าภูเขามันเล็กกว่าไอภูเขาบนก็จริงนะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแฟนตาซีฮิลโค้งมันเยอะนะฮะใช่ครับแล้วมันใช้ความเร็วไม่ได้เยอะดิฟยากอะเอาไว้ง่ายนะถ้าเป็นในสนามบนนี่ยังดิฟง่ายกว่าแฟนตาซีฮิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะฮะนั่นแหละไม่เคยเสกรถข้างหลังมาก่อนเลยเคยจะเสกข้างหน้าแล้วตอนนี้กูเปลี่ยนมั่งเสกข้างหลังเนี่ยรถที่ผมใช้รถคันไหนดิฟดีวะเอารถพี่ฮานไปดิฟเหมือนเดิมดีวะฮะติดใจรถคันนี้แล้วเกินนะตอนแรกที่ใช้เนี่ยนั่นแหละฮะคุณผู้ชมเป็นไงเนี่เป็นสีซะหน่อยโอ้โหโคตรสวยนะฮะนี่อันนี้แค่โชว์ดิฟให้ดูแบบเนื้อนะฮะจะเป็นไงเราไปดองดิฟในสนามจริงกันดูดีกว่าฮะซึ่งสนามนี้บอกไปก่อนนะว่าถามว่าสนามดิฟกับโอการุอันไหนดิฟง่ายกว่ากันสนามนี้ดิฟยากกว่าโอการุจริงฮะเพราะทางมันยาวมากนะฮะเฮ้ยอะไรวะคิดตำรวจจับโจรตำรวจจับโจรนั่นแหละแล้วก็ชนมึงด้วยไอ้ปัญญาอ่อนตามจับกันเป็นทำเป็นวิ่งไล่จับกันอยู่ได้จับกันไม่สักทีถ้ากูเคลียร์ปุ๊บก็จบแล้วไอ้งูเอ้ยนะฮะโอ้ซึ่งสนามนี้นะฮะบอกไปเลยฮะว่าดิฟยากกว่าโอการูเยอะเลยฮะหลายเท่านะฮะแต่ว่าไม่ยากเท่าแฟนตาซีฮิลนะแฟนตาซีฮิลยากสุดละเออนั่นแหละรองลงมาก็คือแฟนตาซีฮิลละมั่งนะฮะจะต้องดูก่อนนะว่ามีสนามไหนที่มันยากกว่ากันนะแต่เท่าที่ผมดูแล้วสนามที่ผมเคยดิฟไปแล้วนะเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะสนามนี้ดิฟง่ายนะง่าย
ง่ายกว่าแฟนซีฮิลนะฮะง่ายกว่าแฟนซีฮิลแต่ยากกว่ายากกว่าโอการุทางขึ้นสนามมันอยู่นี่ฮะไอ้การ์เด้นส่วนเอเดนข้างบนเมืองลอสซานโตเนี่ยแหละผมไปเจอรถคันนึงมาเว้ยแม่งดิฟสวยกว่ารถพี่ฮานอีกนะฮะมันไม่ใช่รถของโตเกียวรถดิฟอะไรไม่ใช่รถสำหรับดิฟครับมันเป็นรถซุปเปอร์คาร์ฮะก็คือแม็กลาเรนไอ้ห่าผมเอาแม็กลาเรนไปดิฟแม่งโคตรสวยเลยฮะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแหละฮะเอาง่ายๆแต่ไม่ใช่คันที่แล้วนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำให้ดูฮะแต่คลิปหน้าผมจะแบบว่าลงทุนหน่อยทุ่มทุนสร้างหน่อยฮะผมไม่เอาตัวเกมธรรมดามาดิฟละผมเอาตัวเกม EMB มาดิฟเลยดีกว่านะฮะเราก็ใช้แม็กลาเรนดิฟไอ้ห่าโคตรสวยฮะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าฮะนั่นแหละสนามเนี้ยนี่คือทางเข้านะก็การดิฟของผมก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะผมจะดิฟตั้งแต่ขาขึ้นไปนะดิฟตั้งแต่ขาขึ้นเออนั่นละโดนเออตายหงไปนะฮะผมจะดิฟตั้งแต่ขาขึ้นไปก่อนนะตั้งแต่ขาขึ้นไปจนถึงยอดเขาปุ๊บแล้วค่อยลงมาอีกทีนะฮะไอ้ภูเขานี้มันจะยากตรงขาลงนี่แหละขาลงความเร็วของรถจะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติขาขึ้นนี่สบายมากเนี่ยสำหรับภูเขานี้นะนะฮะถามว่ารู้ได้ยังไงผมเคยฝึกมาก่อนนะว่าประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วแต่ผมยังจำได้อยู่นะซึ่งภูเขานี้มันดูไม่เหมือนจริงไงนะฮะใช่นะไอ้กาฮาราแซนเนี่ยนะเออนั่นแหละเห็นปะติดแล้วเห็นปะเนี่ยเขาทำไม่เหมือนจริงนะแต่ว่ามันดิฟโอเคอ่ะมันดิฟสนุกโอเคอ่ะภูเขาเนี่ยผมว่าดิฟสนุกมากนะภูเขานี้นะเราขอดูภาพรวมภูเขานี้ก่อนนะหลายคนไม่รู้ว่าคือภูเขาอะไรนะไอคนไม่รู้จักไงโอเคก็บอกให้ฟังเลยฮะโอ้โหภูเขามันค่อนข้างจะกว้างมากเลยถ้าเทียบกับมันใหญ่สูงมากนะถ้าเทียบกับไอ้นี่นะไอ้นี่มันอะไรนะไอ้ภูเขาแฟนตาซีฮิลนะภูเขาแรกเรานะถ้าไอ้สนามนี้ผมคิดว่าเฮ้ยดูท่าทางแล้วเฮ้ยข้างบนนี่โอ้โหมีทางอย่างนี้ด้วยโอ้โหยิ่งโหดนะขึ้นไปถึงยอดเขานู่นนะเอาง่ายๆนะดูผิวเผินแล้วมันน่าจะดิฟยากใช่ไหมแต่จริงแล้วไม่ยากนะแฟนตาซีฮิลยากกว่าแฟนตาซีฮิลมันแฟนตาซีฮิลมันต่ำกว่าจริงนะฮะแต่ว่าทางมันแคบมากแต่ภูเขาเนี่ยไอ้ภูเขาเนี่ยนะฮะดิฟง่ายกว่าเยอะนะฮะแต่ทางมันแค่ไกลกว่าแฟนตาซีฮิลนั่นแหละไอ้กาฮาราแซนเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นก็มีเมืองประดับตกแต่งเนี่ยก็คือเมืองลอสซานโตที่มันโมเดลมันทะลุสนามมันนั่นแหละฮะเออนั่นแหละไม่ต้องแปลกใจนะซึ่งบอกไว้เลยครับว่าไอ้ภูเขานี้นะฮะดิฟไม่ยากหรอกครับแต่ว่าแปลกดีฮะโมเดลดูเหมือนว่าคนทำโมเดลก็จะทำให้เหมือนจริงนะแต่โดยรวมแล้วโอเคอะฮะพอดิฟได้อยู่อะจะเป็นไงเราไปดูนะฮะผมจะดิฟตั้งแต่ขาลงไปก่อนเลยขาขึ้นก่อนนะฮะแล้วค่อยลงมาที่หลังนะฮะประมาณนี้ตัวให้เรียบร้อยตอนดิฟนะโอเคผมจะเริ่มดิฟแล้วนะว่าไงรถสวยไหมน้องสนใจจะนั่งกับพี่ไหมล่ะแม่มาปวดท้องหาอะไรตอนนี้วะมึงปวดอะไรพี่ปวดท้องขี้กี่บ้ากูจะดิฟอยู่ชิบหายแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยบ้าจริงเลยตอนอื่นมึงไม่เสือกปวดให้กูเข้าให้กูมาดิฟพวกมึงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเอาโอเครอผมแป๊บนึงผมไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ไหวละปวดขี้อย่าทุเรศจริงๆเลยปวดท้องจัดเลยแม่สงสัยเมื่อวานนี้กินส้มตำไปแม่งเป็นพิษไหมไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวละแป๊บนึงนะผมขอไม่ตัดต่อคลิปแล้วกันเดี๋ยวคนจะหาว่าผมตัดต่อคลิปตอนนี้นะไม่ได้ตัดต่อนะเนี่ยเออรอก่อนปวดท้องThank you.
มาแล้วมีคนถามมาว่าพี่ทำไมมึงขี้นานนักล่ะปวดท้องครับปวดท้องโทษทีเท่าทีแม่ตอนอื่นกูเสือกไม่ปวดที่กูอัดคลิปนี่มึงปวดจังไรชิบหายเลยเออกลับมาแล้วนะพี่ตอนเร็วผมคิดว่าพี่ตกส้วมตายไปแล้วนะกูยังไม่ตายแล้วกูกลับมาแล้วเนี่ยแม่ตอนที่ทำอะไรตอนที่จะแคสเกมหรือทำหาอะไรมึงก็ไม่ยอมไปขี้ไปเยี่ยวให้เรียบร้อยนะกูรอจนเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยเออฝั่งมึงจะมาสักทีไม่ไหวว่ามันปวดมากเลยกลับมาแล้วนะนี่ผมอัดคลิปสดผมไม่ตัดคลิปไปนะผมไม่อยากจะตัดต่อไงแล้วหาว่าคนผมตัดต่อตอนนี้ปีอะไรงี้กูไม่ตัดต่อนะคลิปอะกูไม่เคยตัดต่อสักคลิปเลยเอาง่ายๆนะถ้าที่ทำคลิปมาเนี่ยนะทำคลิปเกี่ยวกับดิฟมันเนี่ยเขามีไอ้พวกคลิปที่เกี่ยวกับดิฟคนมันชอบจับผิดว่ากูตัดต่อหรือเปล่าอะไรเงี้ยกูไม่ตัดต่อบ้าอะไรฮะนี่ดิฟสดนะฮะไม่มีการตัดต่อไม่มีการทำมุมกล้องนะแล้วก็ไม่ได้ก๊อปใครมาด้วยคลิปกูเองนะเอาง่ายๆรถที่ผมใช้ก็ iX7 ของพี่ฮานเหมือนเดิมนะผมจะดิฟตั้งแต่ขาขึ้นไปก่อนลงมาก่อนนะฮะซึ่งภูเขานี้นะบอกไว้ก่อนนะว่าดิฟยากนะยากตอนขาลงนะฮะซึ่งผมจะโชว์ดิฟขึ้นให้ดูด้วยและดิฟลงด้วยซึ่งหลายคนก็ต้องตั้งคำถามมานะว่าเอาพี่อะไรครับพี่น้องถามอะไรถามพี่มาได้เลยนั่นแหละมีคนก็น่าจะถามผมมานะว่าพี่ทำไมต้องโชว์ดิฟขึ้นให้ดูด้วยทั้งที่ดิฟขึ้นไม่ต้องดิฟออกดิฟลงดีกว่าเออคือผมจะโชว์ดิฟสองต่อไงตอนขึ้นด้วยตอนลงด้วยคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะแค่ดิฟขึ้นอ่ะเขาก็แค่ดิฟตอนขึ้นเท่านั้นแหละตอนลงเขาไม่ค่อยดิฟหรอกนะเอาตามตรงนะตอนลงเขาไม่ดิฟหรอกแต่เขาดิฟแค่ตอนขึ้นเอ้ยดิฟแค่ตอนลงตอนขึ้นไม่ค่อยมีใครดิฟกันหรอกเพราะมันดิฟยากแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามีคนถามว่าดิฟขึ้นไม่เห็นยากเลยเออนะดิฟขึ้นง่ายกว่าดิฟลงได้ซ้ำทำไมคนไม่ดิฟกันอันนี้ผมไม่รู้นะว่าทำไมคนไม่ดิฟกันนะเออใช่ทั้งที่ดิฟขึ้นมันก็ยากนะเพราะกลัวเสียเวลาคลิปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะโอเคเราไม่อาจทราบได้นะก็มันแล้วแต่คนแล้วกันนะจะดิฟขึ้นหรือไม่ดิฟขึ้นมันก็แล้วแต่เขานะไม่เกี่ยวกับผมอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเทียบกันระดับภูเขาและไอ้ภูเขาเนี่ยแม่งสูงแม่งใหญ่กว่าภูเขาแฟนตาซีฮิลมันยากตรงโค้งมันแคบไงไอ้ภูเขานี่คือโค้งมันกว้างมันไม่แคบมากแล้วมันกว้างแฟนตาซีฮิลมันแคบโค้งมันนิดเดียวไอ้ห่าแต่ภูเขาห่าเนี่ยโค้งแม่งใหญ่โอเคจะเป็นยังไงเราไปดูนะฮะไปเลยนี่เป็นไงแค่โค้งแรกก็กินขาดแล้วคุณผู้ชมมันจะง่ายจนขาขึ้นเนี่ยละกูว่านะทำไมคนไม่ค่อยดิฟขึ้นกันเนาะมันห่วงแต่ดิฟลงกันเนาะมาทางที่ดิฟขึ้นแม่งง่ายกว่าเยอะแหละไม่รู้ไม่ใช่แค่ภูเขานี้ภูเขาเดียวภูเขาอื่นด้วยนะอันนี้คือดิฟสดไม่มีการตัดต่อนะฮะไม่มีการทำมุมกล้องนะอย่าคิดว่าผมทำไม่เป็นนะครับโหผมก็ทำไม่เป็นจริงๆอะแหละระดับนี้ทำไมทำไม่เป็นเนี่ยฮะนี่พูดเล่นเอาฮาผมไปเจอรถคันนึงมาครับดิฟสวยของรถพี่ฮาเนี่ยฮะเป็นรถซุปเปอร์คาร์นะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะดิฟสวยมากเดี๋ยวลองดูจะอึ้งนะฮะคือมันสวยจริงอะเจอไปนี่อึ้งเลยคุณผู้ชมนะบอกไว้เลยรถไอ้แมคลาเรนใช่ไหมเออแมคลาเรนอะโมเดลเยีย2013นะโคตรสวยอะเอามาดิฟอะไม่ใช่รถเมื่อแมคลาเรนคลิปไปแล้วนะใช่จะลองทำให้ดูคลิปหน้าฮะคลิปหน้านี่จัดเต็มแน่นอนนะคลิปหน้าผมจะมาโชว์เสร็จดิฟแบบขั้นเทพให้ดูนะคลิปนี้ก็แค่โชว์ดิฟแบบเนิ่มๆให้ดูเฉยสวยเราไม่ได้กังวลเรื่องรถหรอกเรากังวลเรื่องขาลงนั่นแหละไอ้ขาลงนั่นแหละจะยากไปตัดช่วยหน่อยทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาซ้ายฮะตรงไปนั่นแหละ
ขวานี่มันเอาไว้สำหรับขากลับนะค่อยกลับมาทางนู้นเพื่อไม่ให้มันทับเส้นกันไม่กล้าใส่ความเร็วเยอะตรงนี้ไม่งั้นชนกระจุยแน่พอพี่หาเนี่ยแม่งโคตรไวบอกเลยขาขึ้นไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ขาลงนี่แหละขาขึ้นไม่เป็นไรขาลงต่อไปไฟไหม้สะบงไอ้นั่นมันหลงปลูกเข็มบุกเอาหาฮะก็มีมุกฮาๆมาเรื่อยๆเนี่ยรู้จะขำหรือเปล่านะฮาแล้วเกินขาขึ้นนี่มันง่ายนะเนี่ยภูเขาเนี่ยตัดช่วยหน่อยตรงนี้โค้งยูเทิร์นโอ้โหยังอีกสูงนะเนี่ยใช่ก็ถึงได้บอกไงเนี่ยรีบเข้าโมงไอ้เหี้ยชอบชิบหายโค้งโมงนี่โคตรแคบเลยต้องชะลอความเร็วดีไม่งั้นชนแรงแน่โอ้โค้งเนี่ยบอกไว้เลยสุดยอดอ่ะยาวเลยยาวเลยปล่อยยาวเลยฮะแน่นี่เป็นไงขาขึ้นอ่ะโอเคอยู่แหละน่อะไรวะจะเช้าแล้วนี่ตอนกลางวันผมไม่ค่อยชอบดิฟนะชอบดิฟตอนกลางคืนมากกว่าแต่ตัดขึ้นเลยเนี่ยโค้งเนี่ยขาลงเนี่ยยากนะเพราะว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นตลอดเลยสนามนี้ไม่ควรมีโค้งอย่างนี้แต่ตัดรัวๆช่วยหน่อยช่วยดันหน่อยเออนั่นแหละดันขึ้นมาสวยขึ้นง่ายโค้งข้างหน้าไม่มีที่กั้นนะถ้าดิฟตกนี่พลาดเลยนะมันคือโค้งอันตรายเกือบไปดิโค้งอันตราย
การดริฟต์นี้ต้องผ่านการฝึกไว้เป็นอย่างดีนะเป็นไงถึงจุดฟินิชแล้วโอ้โหเกือบตกบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆปรับเวลาหน่อยนะโอ้โหไอ้ข้างล่างนี่มันเป็นเมืองไอ้นี่นะว่ะดูฮะอ๋อสนามดิฟมันสิ้นสุดแค่นี้นะอันนี้คือบนสนามดิฟฮะมันสนามดิฟที่มันลอยอยู่บนฟ้าเมืองเดือดด้านฟ้าเมืองลอสซานโตสเลยข้างล่างนี่เป็นหมู่บ้านชนบททั่วไปนั่นแหละคุณผู้ชมมาต่อไปเราจะดิฟลงนะไอ้ขาขึ้นนี่ไม่ยากหรอกไอ้ขาลงอะยากกล้าพูดเลยเพราะว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นสังเกตมาทุกภูเขาอะขาขึ้นนะโอเคได้แต่ขาลงอะเดี๋ยยากนะแต่ไม่เข้าใจทำไมขาขึ้นมันดิฟง่ายกว่าขาลงทำไมไม่ค่อยมีคนดิฟขาลงกันนะมันต้านแรงน้ำถ่วงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมยอมรับว่าขาขึ้นอะง่ายตัวหนึ่งนะขอตั้งท่าเตรียมตัวให้ดีก่อนนะขาไม่ดิฟนานแล้วเนี่ยถ้าฝึกประจำจะขนาดไหนนะฮะมันเป็นเพราะพรสวรรค์เนี่ยนี่ผมก็พูดแอคเท่ๆไปกันแล้วนะโอเคประมาณนี้นะโอเคไหมได้อยู่ครับประมาณ22นะฮะไปได้เอาวะนะ T21 พร้อมนะเราไปได้นะไอ้ขาขึ้นกูไม่กังวลหรอกกูกังวลขาลงเนี่ยมันจะยากข้างหน้าคงอันตรายนี่ไงคงอันตรายเคยกลัวเหรอกระจอกแค่นี้ถามว่าทำไมถึงเรียกโค้งอันตรายเพราะมันไม่มีที่กั้นไงถ้าอย่างนี้คนดิฟไม่เป็นตกโค้งมันก็ตายห่าเดี๋ยววะก็ใช่ไงอันตรายไงเนี่ยถ้าเป็นโค้งเนี่ยมันมีที่กั้นนะมันมีรั้วกั้นมีเหล็กกั้นก็ไม่ใช่โค้งอันตรายในการจราจรเขาบอกว่าโค้งอันตรายให้ลดความเร็วก็จริงโค้งในระวังหน่อยตัวนี้ไม่ยากไม่กล้าดิฟเร็วเลยมันขาลงเขาพอดีความเร็วจะเพิ่มขึ้นตลอดต้องชะลออย่างเดียวดิฟไม่ได้เลยนะดิฟปุ๊บนี่คือชนแหลกเนี่ยคุณโอเคได้อยู่สวยเขาถึงได้บอกไงทำวิกฤตให้เป็นโอกาสแต่สำหรับลุงตู่คือทำโอกาสให้เป็นวิกฤตสลับกันเลยสวยถ้าผ่านโครงข้อมูลมาได้ก็ถือว่าผ่านแล้วภูเขานี้แม่งยากตรงขาลงได้อยู่ยาวเลยครับโค้งนะโคตรสวยอ่ะอ
สวยสวยนั่นแหละตรงหน้าคือยาวๆนะไม่เป็นไรได้อยู่นิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรฮะคงไม่ถือโทษกดกันนะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่ได้ก็จะนิวจะว่าไงแล้วนะโค้งในคฤหาสน์ในตำนานนี่ว่ะปล่อยความเร็วเพิ่มขึ้นเลยสวยไปความเร็วเพิ่มขึ้นนะหน้าไปทางแยกนะซ้ายนะไปทางซ้ายหนับไม่ค่อยโหลดไว้ได้อยู่นะแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีถ้าเลี้ยวขวากลับไปที่เดิมนะจ๊ะจำไว้ได้อยู่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าพี่ดิฟสดอ่ะผมว่าพี่ต้องฝึกซ้อมมาแน่ถ้าพี่ไม่ตัดต่อคลิปนะก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะฮะประดิษฐ์เทพขนาดนี้ใครจะคิดยังไงก็ช่างเองความเร็วไม่ได้เลยก็เลยปุ๊บนี่ชนปั๊บอ่ะกลัวชิบหายไอ้ขาลงตัวนี้ก็น่ากลัวนะชนขึ้นนี่โคตรง่ายเลยนะขึ้นมันต้านแรงน้ำถ่วงไงตอนลงอ่ะความเร็วเพิ่มขึ้นจะยากตรงนี้แหละไม่ยากตรงไหนอ่ะไม่กล้าเล่นความเร็วเยอะเลยคนเร็วเกินแบบคุ้มคุ้มไม่อยู่คือชนแหลกแน่นอนอ่ะโอเคถึงละนี่เป็นไงสุดยอดไหมล่ะเอาเฮ้ยกูไม่ล็อกประตูไว้หรอวะถ้าอย่างตอนนี้ต้องล็อกประตูตลอดไงบ่นอะไรตายเป็นไงโอ้โหโชว์ติดดิบแบบขั้นเทพมากแบบก็โอเคฮะแต่คลิปหน้านะครับผมจะมาโชว์ดิบให้ดูอีกรอบนะฮะคราวหน้าผมจะไม่ใช่ดิบไม่ใช่ดิบแบบใช้ตัวเกมธรรมดาออริจินอลแล้วผมจะใช้ตัวเกมภาพสวยตัวเกม EMB ภาพสวยที่ผมมีมาดิบเลยแล้วก็ไม่ใช่รถคันนี้ไม่ใช่พี่ฮายแล้ว
ผมจะใช้รถ Lamborghini ผมจะใช้รถซุปเปอร์คาร์มาดิฟให้ดูในสนามนี้เลยนะคราวหน้านี่ถือว่าเป็นการดิฟแบบขั้นเทพมากแล้วยอมรับว่ารถ Lamborghini แม่งดิฟได้โคตรสวยนะจริงใช้ตัวเกมผสมผสานกับตัวเกม EMB รอบ Lamborghini ละพอแล้วเอารถ Lamborghini ที่คันที่มันเท่ๆอยู่แล้วเนี่ยเอามาดิฟเนี่ยแม่งก็ยิ่งเท่แม่งก็ยิ่งสวยยิ่งเฟี้ยวเข้าไปใหญ่นะใช่ฮะยอมรับว่าสุดจริงๆนะบอกไปเลยฮะผมเชื่อทุกคนต้องอึ้งนะฮะอึ้งอย่างแน่นอนนะฮะบอกเลยเพราะว่าจะเอาซุปเปอร์คาร์มาดิฟนะในคลิปหน้าเนี่ยตามชมให้ดีก็แล้วกันนะฮะเอาไว้ง่ายคลิปหน้านี่ไม่ธรรมดานะเอาลัมโบกินี่มาดิฟแม่งเลยดีกว่าเออนั่นแหละนี่สนามนี่สนามเดิมใช้ตัวเกมภาพสวยด้วยฮะมันยิ่งสวยเข้าไปมากกว่าเดิมเอาลัมโบกินี่ที่มีความสวยอยู่แล้วเอามาดิฟได้เอามาดิฟได้ไม่พอใช้ตัวเกม EMB ดิฟอีกในสนามนี้อีกโอ้โหอะไรมันจะสวยเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นในคลิปหน้าเนี่ยเราไปดูเลยฮะเอาง่ายๆนะเออคลิปหน้าผมจะเอาตัวเกมภาพสวยมาดิฟเลยมาโชว์เซ็ตดิฟขั้นเทพได้รู้นะว่าคนไทยเราก็ดิฟได้นะบอกไปตามตรงคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ